เดี๋ยวผมจะไปตกปลากระพงนะครับสำหรับน้ำเช้านะครับเราก็จะเตรียมชุดเบ็ดเอาไว้นะครับคือชุดเหยื่อปลายางนะครับมัดทั่วไปครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้แล้วครับจะจัดก็จัดครับครับอู้พอจะทนอุ้ยมีกระดี่ได้ด้วยตัวนี้คุ้มเอาไว้แจ็คพอตแตกเว้ยเหลือค่าอะไรวะเนี่ยสวยมากตัวเนี้ยครับผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมจะต้องมาเตรียมของนะครับพอดีเดี๋ยวผมจะไปตกปลากระพงนะครับ FC หลายท่านนะครับคิดถึงกระพงอีกแล้วนะครับอย่าว่าแต่คุณเลยนะผมก็คิดถึงเหมือนกันนะครับอยากตกมากๆเลยไม่ได้ตกนานแล้วพอดีบ่อที่ข้างบ้านผมเขาปิดไปแล้วนะแกเซ้งบ่อไปแล้วผมก็เลยไม่มีที่ตกนะครับก็สรุปนะครับไปตกที่อื่นนะครับแล้วก็ไกลจากบ้านมากๆก็เดี๋ยวต้องเตรียมของกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างโอเคของกระพงผมก็ไม่ได้เซตมานานมากแล้วนะครับซื้อมาก็ยังไม่ได้เซตสักทีแต่ก็เอาไว้คร่าวๆนิดนึงละก็เดี๋ยวเราจะเตรียมเหยื่อของเรากันนะครับสำหรับน้ำเช้ากันนะเพราะว่างานเก็บเนี่ยผมมีครบทุกอย่างแล้วล่ะก็น้ำเช้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือไปหาหัวจิกมานะครับ7กรัมนะ5ถึง10กรัมขึ้นกำลังดีนะครับเกินกว่านี้ผมไม่แนะนำแล้วนะน้ำหนักเยอะก็มีข้อดีก็แค่ว่ามันลงไปไวเฉยๆนะครับจริงๆผมคิดว่า7กรัมกำลังดีนะเล่นแค่7กรัมก็พอแล้วแล้วก็หาเหยื่อยางมาสักตัวนึงครับเหยื่อที่ใช้สำหรับงานกระพงนะครับผมจะให้ดู2แบบนะครับสำหรับเหยื่อที่ผมจะนิยมใช้นะครับสำหรับงานกระพงนะระหว่าง2ตัวนี้นะครับอยากจะแนะนำให้เป็นเหยื่อแนวแบบนี้นะครับคล้ายๆกับทรงพวกแบดโปนะครับประมาณนี้เลยที่ผมเคยบอก FC ไงถ้าใครมีแบดโปนะสกิดผมมาได้เลยผมอยากได้มากทรงนี้ก็จะเหมือนแบดโปครับคือที่ผมจะใช้ทรงนี้เพราะไม่ใช่อะไรเวลาปลากระพงเขากัดเนี่ยเขาจะกัดแม่นกว่าแล้วเราไม่จำเป็นต้องส่งคือกัดปุ๊บมีโอกาสวัดแล้วติดอยู่เลยนะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยปลายางอย่างเงี้ยมันยาวครับมันยาวมากๆเลยนะครับมันกัดแล้วมันจะไม่ชอบอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ต้องมีแบกท้องกันบ้างแหละผมต้องถึงขนาดต้องแบกท้องเลยนะเอาตัวเบ็ด3ทางอ่ะมาเกี่ยวไว้ตรงเนี้ยเพื่อให้ปลามันกัดแล้วมันอยู่เลยนะครับเอาเป็นทรงแบบเนี้ยจบกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเป็นที่จะต้องทำการใส่สายช็อคนะครับเอาไว้ด้านหน้าของเจ้าตัวเหยื่อเพื่อเวลาเราไปตกอย่างเงี้ยเราจะได้ปลดเหยื่อไวๆนะครับเวลาเราตกปลากระพงน้ำเช้านะครับถ้าได้ตัวแรกเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเวลามาคีบเอาพวกเหยื่อออกจากปากหรอกนะไม่ค่อยนะเขาไม่ทำกันนะทุกคนถ้ามีทำนี่ก็คือต้องใจเย็นมากเลยนะกับไม่กลัวเสียเที่ยวอ่ะถ้ามึงรวยก็ทำไปเลยแต่ถ้าเป็นนักตกปลากระพงมีฝีมือมีความรู้พื้นฐานนิดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องทำการต่อสายช็อคไว้ที่เหยื่อนะครับเอาไว้ปลดเหยื่อนะปลดแล้วก็ใส่เหยื่อต่อไปแล้วก็ลุยต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคของทั่วไปนะสำหรับงานกระพงบ่อนะครับเดี๋ยวเราทำการใส่ช็อคลีดให้มันก่อนนะครับซึ่งช็อคลีดที่ผมจะเลือกใส่นะครับจะเป็นขนาด50ปอนด์นะครับเพราะว่ากระพงเนี่ยเวลาเขากัดเนี่ยช็อคจะเป็นขุยนะครับจะเป็นขุยง่ายมากใช้ประมาณ50ถึง60ปอนด์กำลังดีนะครับแต่ผมคิดว่า50อ่ะโอเคละอยู่แล้วแหละก็จะตัดช็อคลีดมาประมาณสักเนี่ยประมาณคืบตรงนี้ประมาณเท่านี้ก็ได้นะครับหรือจะสั้นกว่านี้ก็ได้ถ้าใครช้ำๆนะครับแล้วเราก็ทำการเอาตัวเหยื่อของเรามานะครับแล้วก็มัดทั่วไปครับเหมือนมัดกิ๊บเลยแต่ว่าต้องเอาให้ไม่ต้องแข็งมากนะเพราะว่าถ้าแข็งมากปุ๊บเดี๋ยวบางทีแอคเหยื่อมันอาจจะเสียแต่ว่าน้ำเช้าเนี่ยเราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแอคกันเท่าไหร่นะนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับแค่นี้ครับมันก็จะอิสระได้เหมือนกันนะขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงปัดซ้ายปัดขวามีค่าเท่ากันครับสำหรับตัวนี้นะได้ประมาณนี้ครับทีนี้เราก็จะมาทำห่วงสำหรับการเอาไว้ใส่กับกิ๊บนะครับเอาสายมาครับพันเป็นทบแบบนี้นะนี่เป็นห่วงแบบนี้นี่แบบนี้แล้วเราก็ทำการมัดเหมือนกับเรามัดเชือกทั่วไปอ่ะทุกคนนี่ฮะหลังจากเราได้ทบประมาณเท่านี้แล้วนะครับหรือใครจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับเอามาทบการมัดครับมัดปกติเลยนี่มัดเห็นไหมประมาณนี้นะมัดแบบนี้นะแล้วเราก็ดึงปึ๊บจับดีๆนะครับระวังตาเบ็ดเนี่ยเกี่ยวแล้วเนี่ยแล้วก็ดึงจับมั่นๆครับอย่าให้หลุดมือนะครับเดี๋ยวเกี่ยวเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้แล้วครับห่วงสำหรับการปลดเหยื่อครับก็ตัดสายส่วนที่เหลือไปนะครับเหลือนิดเดียวเองนะประมาณนี้นี่ได้แล้วชุดหนึ่งสำหรับเหยื่อน้ำเช้านะครับเราใส่กิฟต์เราก็จะได้ปลดง่ายๆครับอันนี้ไม่หลุดแน่นอนครับอยู่แน่นเลยทีนี้ก็จะได้ปลาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทำเหยื่อชุดเหยื่อของผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าบ่อของเรากันเลยดีกว่าครับอ
ร์ดำในตอนเช้าเฟรชมากครับผมถ้ามันจะปิดยากขนาดนี้นะมึงไม่ต้องออกแบบมาก็ได้นะกันก่อนลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็รอเวลานะครับตอนนี้ 7:32 ครับ 7:30 นะครับรอ 8:00 เริ่มน้ำเช้านะค่อยไปลุยกันตอนนี้ผมก็นั่งชิลจัดของก่อนเอ้ยแปลกๆเว้ยเดินละต้องเดินละสงสัยน่าจะงานเก็บมาดูเชิงน้ำเช้าขนาดนี้งานเก็บจะขนาดไหนครับผมน้ำเช้าไม่ได้นะเจ๊งเลยอาการแปลกๆมากน่าจะอองฝนเดี๋ยวเคาะเหยื่อกันปลายางแล้วกันเล่นปลายางกันดีกว่าและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเจอในแมตช์กับผมครั้งนี้ก็คือน้ำเช้าไม่กัดไม่สะกิดอะไรเลยสักนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นที่ว่าฝนมันตกหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมันแปลกมากนะครับปลาค่อนข้างจะเยอะนะแต่มันไม่ยอมกัดไม่ยอมอะไรเลยคนก็ได้กันน้อยนะครับน้ำเช้าได้กัน 2-3 ตัวกันเองนะทีนี้เราก็ต้องมาเล่นงานเก็บนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนะใจวุ่นวายกว่างานน้ำเช้ามากนะครับน้ำเช้านี่ถ้าเราไม่ได้นี่ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยนะครับส่วนงานเก็บเนี่ยถ้าคุณเก็บได้หลายตัวเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเล่นปลากอเป็นหลักนะครับพอดีเลยนะครับเพิ่งไปเอาคันใหม่มานะครับเป็นคันของคุณปืนนี่แหละคุณปืนเลิกตกปลาไปแล้วผมก็เลยซื้อต่อแกมานะครับเลยเอาคันของอาจารย์มาลุยในงานนี้หน่อยและแน่นอนครับสำหรับปลากอเนี่ยผมก็ได้มา1ตัวเดี๋ยวจะกัดก็กัดปลาออกซ้ายนะครับหายแล้วผมไม่มีสวิงนะครับครับอุ้ยช้ำมาเลยอ่ะขอบคุณครับว่าจะโดนหลังจากที่ผมหยิบปลากอมาเนี่ยผมก็ตีได้ประมาณ3ไม้นะกระพงก็กัดเลยพอกัดปุ๊บผมก็วัดใส่กับมันเลยนะครับก็ได้มา1แต้มนะครับจากคันของอาจารย์ของผมเองนะครับที่ซื้อมาสานต่อเจตนารมณ์ของคุณปืนนะครับกูทำได้แล้วเพื่อนกูทำตามที่กูสัญญามึงได้แล้วที่ว่ากูจะเอาคันมึงมาสานต่อฟังแล้วน้ำตาจะไหลแบ็คทันดอสของมึงอะกูจะใช้ลุยแทนมึงเองเพื่อนมึงเก่งอยู่แล้วเพื่อนแล้วมึงจะเก่งได้มากกว่านี้ด้วยแต่ว่ามึงก็ยังกากกว่ากูนะเอ้าไอ้เหี้ยต่อยกับกูมามานี่ก็งานไม่ค่อยกัดเลยนะกัดก็ดีหลักๆนะนี้เราจะมาสอนการเคาะกันนะครับก็จะใช้ชุดนี้นะฮะคันลาพาร่าไปขั้นตอนครับของคุณปืนครับเป็นของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดีไม่มีอะไรมากเคาะครับผมอุ้ยอาจจะไม่สวยนะแต่ก็พอใช้งานได้เฮ้ยแค่ใช้งานได้ก็พอผมทำเป็นปั้นแบบปั้นอะไรดีขอบคุณมากครับลอกเบสนะครับกับคันเบสนะคิดไปเลยคันเบสนี่จะเหนื่อยง่ายๆยก1ยก2แค่นั้นแบบนี้ปึ๊บ1 1 2ปล่อย1 1 2แล้วแต่จังหวะ1หรือจะถี่ก็นะครับ1 2 3แบบนี้แค่นั้นในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็สอนคนดูของผมที่กำลังหัดตกกระพงนะครับสำหรับกระพงบ่อเนี่ยวิธีการยกกระดี่คร่าวๆเนี่ยเป็นยังไงสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็สามารถให้คำแนะนำคนที่เพิ่งเริ่มได้ภายในคอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับแอคมันก็จะขึ้นมาตึก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 ตามการสานของเราครับแค่นี้ถ้าเป็นล็อกเบสแต่ถ้าเป็นล็อกสปินจะเล่นง่ายกว่านะเคาะเคาะเคาะขึ้นจะดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นกระดี่นะครับสำหรับงานกระพงน้ำหนักประมาณ2กรัมนะ2กรัมถึง 2.5เจอกันพี่นัทตึ๊ดตึ๊ด
แค่นี้ถ้ามีตัวเห็นเดี๋ยวโฉบเลยคันมันจะตึงไปแล้วก็สวนแค่นั้นอ่ะประมาณนี้สอนคนในช่องตกปลาแต่ตัวเองยังตกไม่ได้เลย ตอนนี้ผมก็นั่งพักผ่อนอยู่นะครับมานอนเล่นนะผมรู้สึกง่วงๆนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง20นะครับก็พักสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยทีประมาณบ่าย2นะคือช่วงนี้ช่วงเที่ยงเนี่ยหลังน้ำเช้าเนี่ยมันก็กัดอยู่นะกัดปกติแต่มันจะมาซาตอนประมาณช่วงเที่ยงบ่ายๆนี่แหละเราก็ต้องพักรอไปนะครับมันก็แล้วแต่บ่อแล้วแต่ปลาด้วยนะแต่บางทีมันก็กัดนะแต่วันนี้มันร้อนมากครับคือปลามันค่อนข้างจะอาจจะกัดยากนิดนึงผมตีประมาณ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครเอาขึ้นมาเลยนะครับถึงเอาขึ้นมาก็แบบกัดอะแต่ว่าเอาขึ้นมาแล้วหลุดปลดออโต้นะครับเราก็ต้องทิ้งช่วงเวลาไว้หน่อยแล้วก็เบรกมือไว้แป๊บนึงแล้วเราค่อยไปลุยกันต่อวันนี้มันกัดมั่วมากครับเดี๋ยวมันจะเอาปลายางเอาปลากออ่ะเดี๋ยวเอาปลากอเดี๋ยวเอากระดี่เดี๋ยวเอาการแลนเดี๋ยวเอาปั๊กอ่ะคือมันเล่นมั่วหมดเว้ยตอนนี้แต่ที่เขาเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นกระดี่นะครับเวลาเราตกกระพงนะครับอันนี้แนะนำสำหรับมือใหม่พยายามดูน้าตกปลาข้างๆนะครับดูคนที่เขาตกเป็นแล้วนะว่าเขาตกยังไงเขาเลือกเหยื่ออะไรยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เข้ามาเริ่มตกนะครับลองสังเกตน้านักตกปลาลองถามได้เลยครับคุยได้เลยคุยกับน้าที่เขาตกอยู่เลยถามเรื่องลอกถามเรื่องเหยื่อเรื่องอะไรเขาให้คำแนะนำให้ความรู้ได้อยู่แล้วนะครับเราเพิ่งเริ่มตกเราถามได้ไม่เสียหายเผลอๆเขาใจดีเขาให้เหยื่อที่แบบเอาไว้ใช้งานด้วยให้แบบของแบ่งของให้อะไรอย่างเงี้ยของผมเมื่อกี้ผมได้กระดี่มา2ตัวนะครับคือน้าเขาทำกระดี่ใช้เองนะฮะเขาก็แบ่งให้ผม2ตัวผมก็โอเคการเล่นกระพงบ่อนะครับคือต้องพยายามเดินไล่เหยื่อนะครับสมมติว่าเราเล่นกระดี่อย่างเงี้ยเราก็ไล่ตั้งแต่หน้าบ่อยันท้ายบ่อเลยนะเดินไล่ไปค่อยไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะตีจุดละ 3-4 ไม้อย่างเงี้ยลองไปเรื่อยๆนะครับแอคชั่นก็สำคัญครับอันนี้คือคร่าวๆส่วนเรื่องแอคชั่นเรื่องการกอเรื่องการเคาะเหยื่ออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งละพยายามเดินครับเดินหาปลามันว่ายอยู่นั่นแหละแต่เราต้องพยายามตื้อมันหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพักผ่อนสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยต่อไปยกกระดี่ทุกเพื่อนนายต้องยกกระดี่แล้วแต่ว่ากระดี่มันยกยากนะเพื่อนบทเรียนที่2ที่กูเคยสอนมึงคืออะไรแจ็คปากอรอไม่นานนะก็ดีอะไรที่กูเลิกตกปลาแล้วก็มาทำรถอย่างเดียวมึงมีอะไรมึงก็บอกกูสิก็เคาะกระดี่ไงกูก็สอนมึงตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะกูบอกมึงไปกี่รอบแล้วว่าแอคชั่นน่ะมันมีตั้งหลายแบบทำไมมึงไม่ฟังอะแจ็คหรือมึงจะต้องให้กูสอนมึงตีหม้อเพิ่มด้วยไปอีกเนี่ยมึงถึงจะเก่งขึ้นมึงก็มาที่บ่อเลยเนี่ยมาจับมือกูแล้วก็พากูตกเลยดีกว่ามาเอาอีกแล้วมึงเนี่ยก็ชวนกูเกย์ยังเลยได้เดี๋ยวมึงเจอแจ็คกี้กระดี่แอคยกสายตึงเลยแอคยกธรรมดาเลยเปล่ากระดี่ครับมันแบบมันนี้ปกติเลยอ่ะกัดยกปกติเลยไปไหนล่ะเฮ้ยโอ้โหจังมาตัวนี้ไม่แรงไม่ค่อยเยอะมากออกขวาแล้วออกขวาแล้วม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 าผมไม่ยอมขึ้นเลยอ่ะผมว่าพี่ไม่ได้เกี่ยวปากนะเนี่ยดูเชิงเนี่ยปากวะโอ้โหไม่ยอมเว้ยโอ้โหโอเคขอบคุณครับกูเกี่ยวริมๆเลยอ่ะเฮ้ยใช่2กรัมอ่ะไอตัวที่สีทึบๆอ่ะเนี่ยผมเล่นตัวทึบเลยผมคิดอยู่กัดทึบป่ะวะยังหวะจะได้ก็ได้นะครับแล้วก็อัดกล้องไม่ทันด้วยนะเสร็จกระดี่อีก1ตัวกระดี่ทึบๆเลยเอกระดกอ่ะแต่ว่ากระดกแรงอ่ะปักขึ้นอ่ะจริงๆไม่ใช่หรอกหงุดหงิดกระดกแรงเพราะหงุดหงิดอัดไม่ทันตลอดเลยเวลามันกัดมันกัดบักเข้าไปเลยอ่ะหุ้ยมีกระดี่ใครด้วยใช่Yeah, you got it, come on. I feel like I haven't seen you forever, man. Yeah, I know, crazy, right? ตัวนี้คุ้มเอาเว้ยแจ็คพอตแตกเว้ยได้ปลาไม่พอได้เหยื่อด้วยได้เหยื่อ4เพิ่มอีก1ตัวโอ้เบ็ดสวยซะด้วยเหยื่อค่าอะไรวะเนี่ยสวยมากดูดิสีเขียวมาเก็บเข้าคางสต๊อกก็ดีครับก็ผล
ประกอบการของวันนี้นะครับก็ได้มา2แต้มนะครับวันนี้กัดยากมากนะครับเกิดอะไรขึ้นกับปลาก็ไม่รู้นะมันค่อนข้างแอคทีฟมากเลยวันนี้นานาหลายคนที่ตกอยู่ก็เจอเหมือนกันนะเจอกันทุกคนนะก็คือแบบตกไม่ได้นะเอาขึ้นยากมากเลยนะครับไล่เหยื่อกันแล้วไล่เหยื่อกันอีกนะค่อนข้างจะเกมหนักนะวันนี้ถือว่าเอาเรื่องเลยแล้วฝนดันตกด้วยนะครับผมเห็นได้มากสุดก็8ตัวมั้งมีคนได้8ตัวที่ผมเห็นนะก็คนแรกที่ออกจากบ่อก็ได้6ตัวก่อนก็ออกไปเลยอีกคนนึงก็น้ำเช้าเนี่ยมีคนได้6ตัวนะครับรวมงานเก็บอีกนิดนึงประมาณตัว2ตัวมั้งก็ได้6ตัวส่วน8ตัวเนี่ยก็คือทั้งวันเลยนะตั้งแต่น้ำเช้ายันเย็นเลยนะครับที่ผมเห็นนะครับก็ถือว่าเหนื่อยมากวันนี้นะครับจบไปสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะสนุกนะครับจริงๆมันก็เปื่อยๆนั่นแหละแต่ผมก็พยายามตัดให้มันดีนะก็ให้เห็นบรรยากาศของการมาตกปลากระพงอีกรอบนึงนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม